เปลี่ยนสีพื้นหลังคลิปให้กลายเป็นสีดำแอป CapCut ทำได้ง่ายเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับวันนี้กลับมาพบกับแอป CapCut อีกเช่นเคยครับผมมีเทคนิคง่ายๆสำหรับการเปลี่ยนพื้นหลังคลิปวิดีโอของเพื่อนๆจากที่เป็นสีสันสดใสสวยงามให้กลายเป็นสีดำแต่ว่าร่างกายของเรายังคงเป็นสีเดิมอยู่นะครับวิธีการทำอย่างไรนั้นไปติดตามในคลิปได้เลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นเลยเพื่อนๆไปถ่ายคลิปวิดีโอแล้วมาลุยกันนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่แอป CapCut ครับแล้วก็ไปสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับสมมุติผมเลือกเป็นคลิปนี้แล้วกันนะครับจากนั้นกดเพิ่มไปเลยครับคลิปวิดีโอของเราก็จะเป็นสีสันสดใสสวยงามแบบนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆไปทำคลิปของเพื่อนๆให้กลายเป็นสีขาวดำนะครับวิธีการก็คือให้เพื่อนๆไปที่คำสั่งฟิลเตอร์นะครับจากนั้นเลื่อนไปหาคำว่าขาวดำตัวนี้นะครับซึ่งลักษณะขาวดำก็จะมีหลายรูปแบบแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะครับสมมุติเป็นแบบเลือนก็จะดูลิกนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ออกแบบโทนน้ำตาลนะครับเป็นแบบขาวดำดำแบบอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะสมมติผมเลือกเป็นแบบเหมือนสีน้ำตาลเนาะให้มันมีความรู้สึกว่ามันเป็นแบบโบราณหน่อยเนาะเก่าๆหน่อยอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกครับจากนั้นเราก็ดึงให้สุดคลิปวิดีโอของเราไปเลยนะครับจากคลิปเดิมเป็นสีสันสดใสสวยงามตอนนี้กลายเป็นสีออกหม่นๆหรือว่าขาวดำเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ส่งออกไปเลยนะครับการส่งออกผมก็จะส่งเป็น 1080-30 ไปก่อนเนาะจะได้เหมือนกันกดส่งออกไปเลยครับเรียบร้อยเพื่อนๆกดเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นเพื่อนๆไปสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับเราก็เลือกเป็นคลิปที่เราเปลี่ยนสีไปนะครับจากนั้นก็กดเพิ่มได้เลยครับจะได้มาลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ไปแทรกวิดีโอที่เป็นสีปกติมานะครับโดยการไปที่คำสั่งภาพซ้อนแล้วก็เพิ่มโอเวอร์เลย์นะครับผมก็จะเลือกเป็นคลิปเดิมก่อนที่เราจะทำเป็นขาวดำนั่นเองนะครับกดเพิ่มไปเลยครับคลิปก็จะมาลักษณะแบบนี้ยังไม่เต็มจอใช้2นิ้วนะครับขยายให้เต็มปึ๊กแบบนี้นะครับสังเกตง่ายๆเวลาเราขยายปึ๊บขอบก็จะกลายเป็นสีขาวๆนั่นเองครับตอนนี้เราก็ได้เป็นสีทับมาเรียบร้อยวิธีการจะทำให้เห็นพื้นหลังสีดำเราก็แค่ไปใช้คำสั่งตัดพื้นหลังหรือว่าลบพื้นหลังทิ้งนั่นเองนะครับเราตอนนี้เราแตะอยู่ที่คลิปที่มันมีสีสันนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนไปหาคำว่าลบพื้นหลังนะครับก็ถูกลบเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับสังเกตว่าในส่วนของตัวเราเนี่ยมันยังรู้สึกว่ามันยังหม่นหมองอยู่เราอยากจะให้มันดูเด่นขึ้นมานะครับเราก็แค่ไปที่คำสั่งปรับแก้นะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถที่จะไปเพิ่มความสว่างนะครับเพิ่มการอิ่มสีนะครับอิ่มตัวสีให้มันดูสดใสสวยงามนะครับคมชัดหน่อยไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะปรับให้มันมีความรู้สึกว่ามันโดดเด่นแล้วก็ตัดกันกับพื้นหลังนั่นเองนะครับเมื่อโอเคแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับลองดูคลิปแล้วครับเห็นไหมครับจากที่เป็นสีสดใสสวยงามนะครับก็จะเป็นพื้นหลังที่เป็นสีออกดำๆนั่นเองนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้เพื่อนๆก็ไปใส่เสียงเพลงหรือว่าใส่เอฟเฟกต์อื่นๆตามที่เพื่อนต้องการได้เลยนะครับแล้วเราก็ส่งออกนะครับซึ่งวิธีการส่งออกในส่วนนี้เราสามารถที่จะปรับความละเอียดและก็อัตราเฟรมเรทได้นะครับในตัวอย่างนี้ขอเลือกเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นกดที่เครื่องหมายชี้ขึ้นเพื่อทำการเอ็กซ์พอร์ตได้เลยครับเมื่อโอเคแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงาน before กับ after กันดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการเปลี่ยนพื้นหลังจากสีสันสดใสสวยงามกลายเป็นแบบขาวดำเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวเรานะครับเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้กับการตัดต่อคลิปวิดีโอของเพื่อนๆได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกด
ติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ